สกู๊ปพิเศษรายงานกีฬาผู้สูงอายุนะฮะสำหรับแอโรบิกมวยไทยถือว่าเป็นสองศาสตร์กีฬาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทีเดียวจนตอนนี้ได้รับความนิยมมากในกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งชาติที่พิษณุโลกเกมส์นะครับไปติดตามพร้อมๆกันครับครับมวยไทยแอโรบิกหรือการออกกำลังกายเวอร์ชั่นใหม่ที่ผสมผสานศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยมาผนวกกับการเต้นการเคลื่อนไหวให้เข้ากับเสียงดนตรีปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรานะคะจนมีแมตช์แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรวมทั้งบรรจุในกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยด้วยจุดเด่นกีฬาชนิดนี้อยู่ที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยและทุกวันนะคะแถมยังสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊มวยไทยแอโรบิกเหมือนหรือว่าต่างกันกับคีตะมวยไทยยังไงอันนี้บอกได้เลยค่ะว่าคล้ายกันตรงที่คีตะจะเน้นได้รำแบบครบสูตรจัดเต็มทุกกระบวนท่าส่วนมวยไทยแอโรบิกหยิบจับท่ารำมาเล็กน้อยแล้วดัดแปลงให้เข้ากับจังหวะดนตรีค่ะคนเก่งสมัยอะไรเงี้ยพอเวลาเราจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ท่านให้ความสนใจครับสนุกสนานเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จะมีช่วงหลังจากที่มีการแสดงการประกวดของเขาเสร็จแล้วนะครับมันจะมีช่วงพักช่วงอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดเพลงให้เต้นบาสโลกให้อะไรกันร่วมกันเต้นร่วมกันทำกิจกรรมนะครับเขาก็ลงมาร่วมเต้นสนุกสนานมากครับในคุณถามว่าแอโรบิกมวยไทยกับกีฬามวยไทยมันคือต่างกันยังไงครับแอโรบิกมวยไทยมันก็คือถ้าสำหรับผู้สูงอายุนะครับแอโรบิกมวยไทยเนี่ยจะซอฟต์กว่ากีฬามวยไทยนิดหน่อยซึ่งกีฬามวยไทยเนี่ยถ้าแม่ไม้มวยไทยถ้าทักษะการไหว้ครูทักษะแม่ไม้มวยไทยต่างๆเนี่ยทั้งแม่ไม้ทั้งลูกไม้ต่างๆเนี่ยมันจะเป๊ะมากกว่านี้นะครับแต่พอเป็นแอโรบิกมวยไทยเนี่ยเราจะใช้แค่ทักษะมวยไทยเข้ามาประกอบกับเพลงซึ่งให้ลงจังหวะแล้วก็ส่งเสริมสมรรถภาพด้านแอโรบิกของร่างกายของเขาสำหรับการแข่งขันแอโรบิกมวยไทยในพิษณุโลกเกมส์คราวนี้มี31ทีมทั่วประเทศตบเท้าเข้าร่วมนะคะหนึ่งในนั้นมีน้องใหม่ป้ายแดงตัวแทนจากอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์แม้จะอ่อนประสบการณ์เวทีใหญ่แถมยังมีเวลาเตรียมทีมน้อยแต่ทุกคนยืนยันฟิตพร้อมเกิน 100% ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่นวลน้อยเป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิกมวยไทยคราวนี้นะคะคุณแม่บอกว่าซ้อมมาคราวนี้เนี่ยอาจจะไม่เยอะ41วันเท่านั้นค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยฟิตซ้อมต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วนะคะก็ทำให้มีความคุ้นเคยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณแม่นวลน้อยกันนะคะว่าแอโรบิกมวยไทยเนี่ยให้อะไรกับชีวิตของเราบ้างค่ะคุณแม่คะทุกวันค่ะมีการออกกำลังกายช่วงไหนยังไงบ้างคะก็ตอนเย็น5โมงเย็นที่วัดหัวดงเหนือ5โมงเย็นเต้นบาสโลกนะแล้วก็แอโรบิกด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการออกกำลังกายในแอโรบิกก็แล้วฟิตเปรี้ยแน่นอนนะคะคุณแม่สองนิ้วสู้ๆหน่อย
าดูหลักเกณฑ์การประกวดหาแชมป์กันบ้างนะคะแต่ละทีมต้องมีสมาชิก5คนมาโชว์การแสดงภายในเวลาที่กำหนด 9-10 นาทีจากนั้นคณะกรรมการจะให้คะแนนดูจังหวะความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดัดแปลงการประยุกต์ใช้ส่วนเรื่องการแต่งกายไม่จำกัดค่ะเพราะว่าจะดูความเหมาะสมเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใดซึ่งตรงตามจุดมุ่งหมายของทัวร์นาเมนต์นะคะไม่ได้เน้นเพื่อความเป็นเลิศแต่เพื่อให้กลุ่มผู้สูงวัยในสังคมไทยได้มีเวทีแสดงความสามารถได้มารู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรมดีๆที่เสริมสร้างความสุขทั้งทางกายและใจก็เท่านั้นเองค่ะมานิดภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ